ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรใส่วาซาบิลงไปแล้วทำไมถึงใส่วาซาบิครับงงเชฟผู้หญิงส่วนมากจะเป็นเชฟอะไรเชฟบะบะแน่เกิดแน่สวยแน่วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญด้วยคุณอะไรคะเด็กๆเปิ้ลนาคอนขึ้นเปิ้ลนาคอนหรือเจนาคอนเชฟกระทะเหล็กขอต้อนรับทุกคนสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Our Chef Thailand แบ่งทีมกันใครจะไปอยู่กับปลายกมือขึ้นอ้าวไปเลยชายชายหญิงหญิงผู้ท้าชิงคู่นี้เขาผนึกกำลังมาเพื่อล้างแค้นในวันนี้พวกเขาจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกลับมาฟาดฟันเพื่อชัยชนะให้ได้แล้วจะให้เด็กๆได้ลองทำเองอะไรบ้างอ่ะมีทั้งของคาวของหวานและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือเบสฟู้ดของเรานี่เองทีนี้เรามีวัตถุดิบใหม่ของเบสฟู้ดเอางี้ดีกว่าว่าพี่ออกับออกเรสอยากจะรังสรรค์เมนูอะไรเอาไว้ทอดใส่ผงเพนเน่ทอดใส่ผงแบบคั่วเหมือนเฟรนช์ฟรายเงี้ยเหรอลองดูไหมได้ลองดูถือว่าลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับสี่ออกกันวัตถุดิบนะเกลือพริกไทยผงหม่าล่ามีข้าวคั่วด้วยชีสปาเย่อะไรนะบาร์บีคิวแป้งมันแป้งข้าวโพดแป้งสักแป้งนี่แหละแล้วก็น้ำมันและที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยจ้ะเบสฟู้ดเส้นเพนเน่เย้อะไปเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนไม่ใช่ใส่น้ำมันเพื่อไม่ให้ติดหม้ออ่ะพอละเทได้เลยเทเบาๆระวังจะไม่ซึ่งหอมพอโอเคระหว่างนี้ก็รอให้เส้นเพนเน่สุกแล้วก็รอให้น้ำเดือดเอาละแล้วมาของเรานะฮะเพนเน่ทอดกรอบนะฮะของเบสฟู้ดอันดับแรกต้มน้ำพอต้มน้ำเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็ต้องหยอดน้ำมันเข้าไปหน่อยหยอดน้ำมันเพื่ออะไรรู้ไหมพวกเราเพื่อให้มันเส้นไม่ติดกันเวลาใส่ไปเยอะถูกต้องจับนี้เป็นไงตอนนี้มันเป็นไงมันเป็นหลอดเห็นไหมนี่เอาไว้ดูดน้ำไม่ใช่เขาบอกว่าเพนเน่เนี่ยเป็นเส้นแบบคุณภาพดีนะฮะแล้วก็ไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นคุณภาพอิตาลีของแท้เลยอ่ะพอก้าชิมกำลังดีไหมเด้งเด้งพอดีเด้ง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 ทำเพนเน่ทอดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมามั่วซอสดิปกันซอสดิปอยากทำซอสดิปอะไรดีลูกสไปซี่มายูวัตถุดิบมีอะไรบ้างซอสพริกมายองเนสแล้วก็เกลือนิดใส่มายองเนสก็ซอสพริกถ้าไม่อยากให้เผ็ดมากก็ใส่นิดนึงเกลืออ่ะเกลือแล้วมันต้องเอาผงชูรสเหรอคะไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ผงชูรสมันจะอร่อยเหรอคะพี่ออร่อยได้อ๋ออร่อยได้เดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันก่อนเรากำลังชิมเออเผ็ดนะเผ็ดไหนแม่ชิมดิไม่มีรสชาติซอสพริกเจอกันดีกว่าแม่จะแก้คุณแม่อยากลองชิมนิดนึงถ้าแม่ต้องชิมก็ได้เกดเป็นไงอร่อยอ่ะถือว่าเรียบร้อยอันนี้พร้อมทานแม่ขออันนั้นไอโอริกาโน่เรียกว่าอะไรนะออริกาโน่ออริกาโน่ดูเลยมันอันนี้พริกไทยเปเปอร์เปปริก้าปาปริก้าอะไรนะปาปริก้าวันหลังแม่ต้องตั้งใจเรียนจะได้ไม่เหมือนแม่อืมอะไรค่ะน้ำซอสมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไม่เหมือนทีมแม่เขาผู้หญิงทำอาหารสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วเชฟใหญ่ของครัวส่วนมากเนี่ยจะเป็นเชฟผู้ชายซะส่วนใหญ่เพราะว่าเชฟผู้หญิงส่วนมากจะเป็นเชฟอะไรเชฟบะเชฟบะแน่เกิดแน่อภาพรขึ้นมาเลยเราจะทำซอสวาซาบิมาโยโยก็เ
ราต้องใส่มายองเนสลงไปก่อนใส่เลยใส่วาซาบิลงไปแล้วทำไมถึงใส่วาซาบิอะครับก็มันคือซอสวาซาบิที่มันต้องใส่ในนี้อ๋อซอสวาซาบิก็ต้องใส่วาซาบิเนาะเอาใส่เกลือนิดนึงเยอะไหมอันโอเคแล้วก็น้ำมะนาวมะนาวแฟกูดนิดอีกนิดอีกทุบทำไมครับทุบให้น้ำมันอ๋อทุบให้น้ำมันออกเออเว้ยอีกใหม่เว้ยทีนี้คนทำไงเหมือนใบเตยเลยมาชิมน่ากวนทำไมมันอร่อยวะอร่อยเฉยเลยเนอะอร่อยมากด้วยอ่ะไม่ได้อร่อยธรรมดาประการทำอะไรครับเราก็จะตกแต่งให้มันน่ากินขึ้นใส่อะไรอ่ะยาหน้าบ้านใส่ยาหน้าบ้านเว้ยไม่ใช่เขาเรียกโรสแมรี่เอาละทีนี้เดี๋ยวป้าจะเริ่มเปิดกระทะแล้วนะนี่เอาเกฟเอาการ์ดดูไหมลูกว่าเส้นเพนเน่ของเบสฟู้ดเขาเนี่ยนะเป็นเส้นที่คุณภาพดีมากเลยนะดูเข้ามาดูใกล้ๆนะไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไปเหนือดูเส้นสิเป็นเส้นพาสต้าอิตาเลียนแท้ๆนะที่ใครๆก็เข้าถึงป้าดูวิธีการเดือดยังไงดูเป็นไหมมันจะพองขึ้นมาแล้วน้ำมันจะเป็นยังไงลูกมันจะปุดปุดแสดงว่าเดือดแล้วต้องทำไงต่อครับเราต้องเอาแป้งอเนกประสงค์กับแป้งข้าวโพดมาใส่ในนี้แล้วก็ร่อนแป้งแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรทำมาจากข้าวโพดแล้วแป้งอเนกประสงค์ทำมาจากอะไรครับทำมาจากอเนกประสงค์โอเคพอร่อนแป้งเสร็จแล้วมันต้องทำไงต่อครับก้าเอาเกลือพริกไทยใส่ลงไปในนี้แล้วก็คนครับต่อไปป้าจะน็อกน้ำเย็นนี่เอามาแล้วลงน็อกเราก็เอาเส้นเพนเน่ของเบสฟู้ดเข้าไปคลุกในนี้พี่ออรุ่ยคู่เดี๋ยวเรามาทอดลุกเลยพอพี่ออคลุกได้ที่แล้วขอแม่ช่วยเรื่องการทอดนะลูกเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำมันเยอะเลยเยอะเลยนั่นแหละไปว้าวดูดีอีกแล้วค่อยๆหย่อนลงไป1 2 3มันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามโอ้โหกินหอมมากนะฮะโอ้กินหอมมากอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยมันคือสิ่งวิเศษเหลือเกินนะโอ้โหมันสุดยอดอ่ะพอละพอละกล้าพอละมาเต็มกระทะเอาละเริ่มสุกแล้วนะเริ่มเหลืองแล้วโอ้โหสวยมากเดี๋ยวก้ารอปรุงอย่างเดียวโอ้ยเสียงที่มันกระทบลงจานดังครบเลยโรยผงแล้วเดี๋ยวเอาก้าคอยคลุกนะให้หมดเลยให้หมดเลยผงนี้อร่อยมาลาบนิดนึงเราทำกินเองเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เอมเราก็เป็นผสมกันเป็นผงชีสกับบาร์บีคิวรวมกันเดี๋ยวขอลองกินชีสทุกคนดู1 2 3ว้าวมาลงเลยและเสร็จเรียบร้อยนะฮะเมนูนี้ป้าให้ชื่อว่าเมนูกระดาษคูดเมนูนี้ชื่อว่าอาเบติโลอาเบติโลค่ะภาษาอะไรอ่ะเชฟเดี๋ยวเราจะทำเครื่องดื่มกันเย็นๆอยากทำเมนูอะไรลูกโซดาแยมผลไม้แบบเกาหลีเออแล้วจะบอกให้นะว่าแยมของเบสฟู้ดเนี่ยเขามีหลายไซส์นะถ้าชอบไซส์นี้ก็เอาไปเลยจ้ะ360 กรัมแต่ถ้าชอบไซส์เล็ก
นี่ก็จะเป็นแบบนี้160กรัมบ้านไหนชอบไซส์ไหนเอาไซส์นั้นไปเลยนะจ๊ะแล้วเขามีหลายอย่างหลายรสชาติมากเลยนะไปเลือกกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะบันเจิดยังไงเอารสส้มแม่เขามีเนื้อส้มด้วยเหรออ่ะแน่นอนนี่เห็นชัดชัดกันขนาดนี้เลยนะสัมผัสรสผลไม้เน้นเต็มคำว้าวจะดีจริงเห็นไหมความเนื้อมันอ่ะก็ใส่ผสมน้ำร้อนนิดนึงไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็ใส่โซดาโซดานี่ทำเครื่องดื่มได้นะเลือกก่อนจะเอาแบบไหนเอาอันนี้เอาอันนี้นะฮะเอาอันนี้มาเลยเราจะใส่สตรอเบอรี่นะฮะจริงๆใส่ประมาณ2ช้อนนิดเดียวพอคนโอ้มาก่อนโซดาโอ้มาก่อนโอ้โหโอเคสตรอเบอรี่โซดาของทีมเรานะฮะเจิดมากเสร็จแล้วค่ะโซดาแยมผลไม้แบบเกาหลีและมาถึงช่วงวินาทีที่การรังสรรค์อาหารนั้นได้เสร็จสิ้นลงการเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะไม่พิสูจน์กันว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูที่ชนะเลิศในวันนี้กับเชฟกระทะเล็กเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังที่เราจะมาพิสูจน์ว่าใครจะคือทีมที่ชนะในวันนี้พร้อมค่ะต้องทีมอันนี้ก่อนผู้หญิงทีมอันนี้อุตส่าห์พูดจะยิ่งใหญ่อันนี้กลับมาพูดบ้านๆเฉยเลยผู้ชายต้องกินของเราอะไรนะคะผู้หญิงต้องกินของป้าผู้ชายต้องกินของแม่โอ้ผู้หญิงชิมก่อนอันนี้ของเกดอร่อยเต็มเผ็ดวาซาบิมันคือวาซาบิแล้วโรยผงอะไรครับโรยผงทุกผงโอ้โหเป็นไงล่ะชิมน้ำของเรานะฮะ เป็นน้ำสตรอเบอรี่เบสฟู้ดนะครับพี่เอาชิมก่อนเป็นไงอร่อยค่ะเพราะว่าแยมเขาอร่อยอยู่แล้วเอาพี่กูกินนี่ต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้ปั่นนะเนื้อเขาเยอะมากอยู่แล้วนะจากแยมสตรอเบอรี่ของเบสฟู้ดเนี่ยค่ะตาป้าของทีมผู้หญิงทำนะปาดลงไปป้าชาชีสกับบาร์บีคิวปาดลงไปเลยนะทำไมอร่อยเหมือนเราเลยก็เพราะว่าเพนเน่ทำอะไรออกมาก็อร่อยต่อไปมานี่ปาตอนนี้ต้องก่อนนะฮะน้ำนี่เหมือนเราไปกินตามร้านแบบว่าค็อกเทลเรียบง่ายอุ้ยดูเนื้อดูดิมันมีแบบความข้นของเนื้อมันน่ะอ่ะเอาเลยครับกินเลยกินเลยนี่อันนะปาจะชิมนะบ้าไปแล้วเก่งว่ะเอาไปทำม็อกเทลขายที่ร้านดีกว่าอร่อยอร่อยเบสฟู้ดเนี่ยเขามีหลายเส้นมากๆเลยนะแยมเขาก็มีหลายแบบหลายหน้าหลายรสมากเลยนะจ๊ะถ้าอยากทานแบบนี้อยากหาซื้อแบบนี้นะจ๊ะเข้าไปที่ไหนเด็กๆเลิศร้านทุกสาขาไปเลยจ้าใส่อีกตายแน่แม่เข้าครัวเอ็นมันล่ะHa ha 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 ha